สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวนะคะมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกซากุระมาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะสีที่ใช้ก็คือสีชมพูค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30ซมค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรียงปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปเลยนะคะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะเรากางออกนะคะลวกปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางด้านบนค่ะเราก็จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นนะคะจะมาชี้ออกนะคะทางซ้ายค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะนี่นะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นเราก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะเราจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ไปนะคะทางซ้ายค่ะเราพาดขึ้นไปด้านบนค่ะนี่นะคะเส้นนี้นะคะหลังจากนั้นนำเส้นที่2พาดทับนะคะไปค่ะพาดทับเส้นที่1ไปนะคะเส้นต่อมาเส้นที่3ก็พาดทับเส้นที่2ไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายก็คือเส้นที่4พาดทับเส้นที่3ไปค่ะเนี่ยค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเส้นด้านบนสุดค่ะให้วนรอบ3เส้นนี้มานะคะลอดลงมาด้านล่างค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็หันปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปทางขวาค่ะเนี่ยค่ะหันไปแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวานะคะแล้วเราก็จะเริ่มพับเลยค่ะพับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ลงมาด้านล่างใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จับขึ้นไปด้านบนค่ะ
จับขึ้นไปด้านบนของเส้นแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้ามานะคะด้านในค่ะเนี่ยค่ะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นนะคะเนี่ยค่ะเส้นสุดท้ายที่เราทำนะคะสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเนี่ยค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงทีเดียวนะคะก็คือทำให้ครบ4เส้นก่อนเราจะดึงพร้อมกันค่ะเส้นต่อมาค่ะก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะนี่นะคะเส้นด้านบนสุดให้ลอดใต้2เส้นนี้ไปค่ะนี่ค่ะพอลอดใต้เส้น2เส้นนี้ไปแล้วนะคะก็จับปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาค่ะหลังจากนั้นพับปลายริบบิ้นนะคะเนี่ยค่ะกลับลงมาด้านล่างค่ะปลายริบบิ้นชี้ลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเราก็สอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยถัดมาเรื่อยๆนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะลอดใต้เส้นนี้มานะคะเสร็จแล้วนะคะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะปลายริบบิ้นชี้ลงมาด้านล่างเราก็นำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะสอดลงไปค่ะฐานก็คือเส้นถัดมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะบนรอบนะคะกลีบดอกนี้ไปนะคะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ลงมาด้านล่างเรานำกลับขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะเราสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นถัดมาเรื่อยๆค่ะค่ะเส้นสุดท้ายเราก็ดึงเลยนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะค่ะดึงไล่ไปเลยค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ